ะขวัญจะพาทุกคนไปเที่ยวรถไฟลอยนานะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังนั่งรอรถไฟนะคะขบวน921นะคะเวลาที่จะถึงตรงนี้น่าจะประมาณเกือบ8โมงนะคะที่จะเดินทางไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็รอชมกันก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นตั๋วโดยสารนะคะอันนี้คือขวัญให้พี่ที่ทำงานนะคะเขาจองมาให้สถานีต้นทางก็คือดอนเมืองปลายทางอยู่ที่โคกสลุงนะคะแต่ว่าขวัญมาขึ้นที่บางเขนนะคะเพราะว่าใกล้มากกว่านะคะนี่ขึ้นรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะขวัญนั่งคันที่7นะคะบ๊ายบายค่ะบายเร็วบายบายใครอ่ะอาหารของเรานะคะเลือกได้เลยเป็นฝักข้าวเหนียวหมูทอดที่ห่อใบตองมาแบบที่แบบว่ายืนแย่งถ่ายรูปกันเยอะๆมากมายต้องจัดการนี่ค่ะเพื่อนของขวัญประมาณกับปาล์มแล้วก็กวางนะคะทัวร์จีนนะคะมาประชากรนี่คือเก็บตลาดกับบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคือเรากลับเก็บตลาดตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อีกรอบมาจากที่เมื่อกี้นี้เราแวะจอดที่สถานีโคกสลุงนะคะใช่ตอนนี้สังเกตว่าตอนแรกเราจะเดินไปข้างหน้าตอนนี้เราเป็นการนั่งรถแบบถอยหลังนะคะวิวก็สวยเหมือนเดิมตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีเขื่อนป่าสักแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปที่สถานีตอนนี้ก็คือเขาก็ปล่อยให้คนลงนะคะแล้วก็ให้มาเจอกันที่นี่อีกทีตอนบ่ายสามโมงรถก็จะออกตอนบ่ายสามครึ่งนะคะแต่เรามีแผนว่าเราจะไปชมทุ่งทานตะวันกันโดยการนั่งรถตู้ไปนะคะมากินอาหารตามสั่งกันนะคะแต่ว่าก็จะมีข้าวแกงกระเพาะเป็นกระเพาะหมูกรอบไปนะคะเป็นกระเพราหมูกรอบชิมกระเพราหมูกรอบที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรได้ไหมเผ็ดดีไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ร้านนี้ทำอร่อยอ่ะแต่ว่าคุณป้าจะสั่งแบบงงนิดนึงเนี่ยร้านข้างหลังขวัญเนี่ยอร่อยดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ทุ่งทานตะวันนะคะก็ตอนนี้จะเป็นที่ขายตั๋วนะคะข้างๆศูนย์อาหารแล้วก็จะเป็นรถตู้นะคะพร้อมมืออันนี้ทุ่งทานตะวันผู้ใหญ่เตี้ยนะคะค่าเช่าคนละ10 บาทที่เข้ามาด้านในแล้วนะคะแล้วก็
จะเข้าไปถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันนะคะอ๋อคือฝั่งเนี้ยดอกมันยังไม่ออกค่ะทุกคนแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยดอกบานใหญ่มากดูสิเราจะเดินไปถ่ายรูปข้างในกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคนเยอะเราไม่ชอบถ่ายอย่างไรก็ได้ให้ไม่ติดคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปขึ้นรถตัวหนอนนะคะไปที่สันเขื่อนหลังจากที่เรากลับมาจากการดูทุ่งทานตะวันแล้วเสียเงินไป60 บาทดอกทานตะวันห่างมากไม่คุ้มเลยเพื่อนๆเอาจริงถ้าทุกคนจะมานะคะขวัญแม่แนะนำให้ไปดูทุ่งทานตะวันนะคะก็ให้นั่งรถไปชมสันเขื่อนน่าจะดีกว่าไหมไม่รู้เดี๋ยวขวัญจะไปลองแล้วก็มาบอกเพื่อนๆอีกทีละกันว่าการนั่งรถตัวหนอนนั้นคุ้มหรือไม่นะคะเราตัดสินใจที่จะไปชมสันเขื่อนนะคะราคา30 บาทต่อคนนะคะผู้ใหญ่30เด็ก10 บาทนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วและ20 นาทีรถจะมานะคะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเห็นพี่เขาบอกโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งรอรถตรงนี้ตอนนี้เราก็อยู่บนรถรางแล้วนะคะกำลังรอที่จะให้รถเนี่ยออกไปชมคืนอันนี้ก็เป็นวิวรอบๆไม่ใช่วิวรอบๆวิวบริเวณสันเขื่อนนะคะป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ขวัญก็อยู่บนรถแล้วขวัญจะซูมดูไกลๆอย่าเป็นภูเขาว่าทุกคนเห็นไหมอ่ะเป็นภูเขาเดิมเพื่อนคนไปดูฟังเสียวเลยตอนนี้นะคะรถรางนะคะก็พาเรามาจอดที่หลวงปู่ใหญ่ป่าสักนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆนะคะก็ไม่คือแบบมานั่งรถรางมาแล้วก็สุดตรงที่แบบเหมือนเป็นสุดตรงสันเขื่อนควันไม่แน่ใจแล้วก็มากราบไหว้หลวงปู่ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นทุ่งปอเทืองนะคะก่อนหน้านี้ก็คือมันจะเขียวมันยังไม่เหลืองตรงนี้ก็คือจะเหลืองแล้วนะคะนี่น่าลงไปถ่ายรูปมากๆเลยแต่ว่าลงไปไม่ได้นะจ๊ะสองฝั่งนะคะเมฆทานตะวันขอบคุณมากค่ะคั่วใหม่ๆร้อนๆได้เวลากลับแล้วนะคะนี่อันนี้โบกี้11นะคะรถสีม่วงก็จะเป็นรถแอร์แต่ว่าเราเนี่ยนั่งรถธรรมดามานะคะขบวนที่7ค่ะเราจะเดินไปหาขบวนของเราไล่ไปเรื่อยๆเมื่อกี้11อันนี้10ตอนนี้คนก็ทยอยขึ้นรถแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรถไฟเรียบร้อยเลยนะคะรอขบวนรถจะออกนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:00 นนิดๆนะคะรอขบวนรถออกตอนเวลาประมาณบ่าย 3:30 สรุปให้ฟังสั้นๆณนะจุดๆนี้เลยนะคะว่าสำหรับใครที่จะมาทริปรถไฟเนี่ยสิ่งที่ควรเอามาค่ะนะคือหมวกนะคะแล้วก็ร่มนะคะเพราะว่าที่เนี่ยแดดแรงมากๆหรือไม่ก็คนที่จะหากันแดดมาให้หนักๆนะคะเพราะที่แดดแรงมากๆอีกอย่างนึงนะคะก็คือมันจะมีรถตู้สำหรับการไปชมทุ่งทานตะวันราคา60 บาทนะคะอันนั้นบอกเลยว่าไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะคะเอาเงิน60 บาทนะคะไปจ่ายค่ารถไฟตัวหนอนนะคะ30 บาทในการชมสันเขื่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่าขวัญนั่งรถตู้ไปชมทุ่งทานตะวันเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้ไม่คุ้มในสรุปสั้นๆส่วนของฝากนะคะตรงสถานีรถไฟเขื่อนป่าสักเนี่ยมันไม่ค่อยมีของฝากอะไรที่จะเอาไปฝากคนได้ก็แค่จะมีมะม่วงเมล็ดทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยนะแนะนำว่าให้ซื้อตรงด้านในตรงที่มันเป็นรถรางตัวหนอตรงที่เขาขายสินค้าอุทอกตรงนั้นก็คือของจะเยอะกว่าตรงสถานีรถไฟนะคะก็สรุปสั้นๆไว้เท่านี้ส่วนของฝากที่ควรจะซื้อกลับไปก็คือจะเป็นพวกเมล็ดทานตะวันต่างๆนะคะก็ประมาณแค่นั้นนะคะหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ